เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะพบกับพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง14เมษายน2563นะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2นะครับโดยมีรายละเอียดก็คือประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นกับมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคออกลาง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบก่อนนะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นเลียกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับ สำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้บผลกระทบมีดังนี้ในช่วงวันที่12เมษายน63ในภาคเหนือจังหวัดน่านพะเยาพแพร่อุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬลสิน์มุกดาหารมหาสรารคาม 101ร้อยเอ็ดยโสธรอัมนาจเจริญนครราชสีมาบุรีลำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดในช่วงระหว่างวันที่1 3ถึง14เมษายนภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนน,น่านพะเยาแพร่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนอุตรดิต เพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตสุโขทัยกำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีลัมและสุรินทรภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนะบุร,ร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามลาดบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับ w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและนี่ก็คือประกาศ รมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่12-14ถึงเมษายน63นี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ